สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จ่อข่าวเด่นข่าวล่าสุดส.ส.พลังชารัฐจ่อลาออกกมธ.อ้างทนเสรีพิสุทธิ์ไม่ไหวจะรื้อคดีนาฬิกาบิ๊กป้อมลั่นหวังแค่ดิสเครดิตบิ๊กตู่รัฐบาลเมื่อวันที่1พฤศจิกายนปี2562เมื่อเวลา9นาฬิกานายพยมพรมเพชรส.ส.สงขลาพรรคพลังชารัฐในฐานะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรได้เปิดเผยว่าภายในสัปดาห์หน้าตนจะยื่นหนังสือขอลาออกจากกรรมาธิการชุดดังกล่าวเนื่องจากว่ามีความรู้สึกอึดอัดใจในการทำหน้าที่โดยเฉพาะการที่ต้องทำงานร่วมกับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสในฐานะประธานกรรมาธิการซึ่งตนยังมีฐานะเป็นโฆษกกรรมาธิการที่จะต้องรับผิดชอบในการลงมาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนซึ่งก็ก่อให้เกิดความรู้สึกอึดอัดใจเพราะต้องยอมรับว่าตนคือส.ส.พรรคพลังชารัฐที่มีความเชื่อมั่นในการเสนอพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแต่มาวันนี้จะให้ตนแถลงข่าวเพื่อดิสเครดิตพลเอกประยุทธ์และรัฐบาลตนทำไม่ได้ถ้าทำแบบนั้นก็คงเสียคนนายพยมกล่าวต่อว่าตนได้พูดคุยกับทางพรรคพลังชารัฐแล้วซึ่งพรรคพลังชารัฐจะให้ผู้ที่มีความเหมาะสมเข้าไปนั่งในการมาที่การชุดนี้แทนตนเพราะตนระบุเหตุผลไปว่าไม่สามารถทำงานร่วมกับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ได้จริงๆนายพยมยังกล่าวต่อว่าการเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้งพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ไม่เคยคุมการประชุมให้อยู่ในวาระประชุมเลยโดยที่ไม่สนใจในประเด็นใหม่ๆหรือเรื่องที่เป็นประโยชน์กับประชาชนเลยมุ่งเน้นเพียงแต่ต้องการหาประเด็นจากพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณอย่างเช่นล่าสุดก็จะรื้อคดีนาฬิกาหรูขึ้นมาพิจารณาใหม่ซึ่งตนมองว่าเรื่องดังกล่าวจบสิ้นกระบวนการพิจารณาไปแล้วตนจึงไม่เห็นถึงประโยชน์ที่ต้องรื้อเรื่องนี้ขึ้นมาอีกเพราะเป็นการทำงานที่ถอยหลังลงครองสิ้นเปลืองเบี้ยประชุมที่มาจากภาษีประชาชนผมไม่เคยมีปัญหากับการทำหน้าที่กรรมาธิการในฐานะส.ส.ฝ่ายรัฐบาลหากเรื่องที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์หยิบยกขึ้นมาพิจารณาเป็นเรื่องที่ถูกต้องผมพร้อมที่จะทำแต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเห็นได้ชัดว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ใช้กรรมาธิการเป็นเครื่องมือเพื่อจะดิสเครดิตพลเอกประยุทธ์และรัฐบาลในพยมกล่าวโดยเบื้องต้นอาจจะมอบหมายให้นายศิระเจนจาคะส.ส.กทม.มาทำหน้าที่แทนเนื่องจากนายศิระเป็นคนกล้าสู้กล้าชนน่าจะมีความเหมาะสมมากกว่าตนทางนี้ที่ผ่านมาตนไม่เคยมีปัญหากับการทำหน้าที่การมาธิการในฐานะส.ส.ฝ่ายรัฐบาลนอกจากนี้เมื่อวันที่31ตุลาคมนายนิพิธอินทรสมบัติรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กกรณีที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยในฐานะประธานคณะกรรมาธิการหรือกมธ.การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบทำหนังสือเชิญนายกรัฐมนตรีอีกครั้งให้มาชี้แจงกรณีการเสนอร่างพระราชบัญญัติหรือพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2563และการถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบว่ามีวิวาทะระหว่างกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ว่าถ้ามีการเชิญนายกรัฐมนตรีมาชี้แจงแล้วนายกรัฐมนตรีไม่มาซึ่งตามมาตรา13มีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนปรับไม่เกิน 5,000 บาทแต่กรรมาธิการคงอ่านพรบ.คำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาพ.ศ. 2554ไม่ครบเพราะมาตรา12ของพรบ.ดังกล่าวระบุโทษของกรรมาธิการว่าถ้ากรรมาธิการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเช่นแกล้งเชิญเขามาโดยไม่มีเหตุผลกรรมาธิการก็มีโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 2,000 ถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับจะเห็นว่ากฎหมายลงโทษกรรมาธิการที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบไว้หนักกว่าโทษของผู้ที่ไม่มาชี้แจงโดยไม่มีเหตุผลเสียอีก
ผมดูเหตุผลการเชิญนายกรัฐมนตรีมาชี้แจงแล้วยังไม่มีเหตุผลและน้ำหนักเพียงพอหากว่ากันจริงๆผมว่ารายการนี้การมาธิการจะติดคุกเสียก่อนละมั้งนายนิพิษระบุมงคลกิจฉีกหน้ารัฐมนตรีพลังงานลั่นลดน้ำมัน10บาทได้ถ้าใช้สมองหาเงินเข้าประเทศเป็นนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.พรรคไทยศรีวิไลได้โพสต์ลงเฟซบุ๊กเมื่อวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมาว่าตนจะทำให้ราคาน้ำมันลดลง 9-10 บาทต่อลิตรได้แน่นอนถ้าหากตนมีอำนาจเข้ามาจัดการในเรื่องนี้และจะทำให้ค่าครองชีพลดลงและประชาชนมีเงินเหลือมากขึ้นส่งผลให้เศรษฐกิจในภาพรวมดีขึ้นไปด้วย#ผมทำได้#ถ้าตั้งใจทำเพื่อประชาชนก็ใช้สมองมากๆหารายได้เข้าประเทศมาชดเชยการจ่ายภาษีน้ำมันต่อลิตรละ 9-10 บาทแทนประชาชนปีละประมาณ 3.5 แสนล้านบาททำได้ประชาชนก็ใช้น้ำมันลิตรละ19บาทถ้าน้ำมันลดค่าโดยสารลดต้นทุนการเกษตรลดข้าวแกงลดราคาสินค้าลดโดยรวมค่าครองชีพประชาชนลดเงินเหลือมากขึ้นนักท่องเที่ยวมามากขึ้นเศรษฐกิจเข้มแข็งมากขึ้นประชาชนมีประชาธิปไตยมากขึ้นนายมงคลกิจโพสต์โดยโพสต์ดังกล่าวเป็นการตอบโต้นายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานอย่างตรงไปตรงมาและเปิดเผยเพราะในโพสต์ดังกล่าวมีการแนบรูปภาพจากข่าวของสำนักข่าวไทยที่นายสนธิรัตน์ให้สัมภาษณ์ว่าการลดราคาน้ำมันให้เท่ากับประเทศมาเลเซียคงทำไม่ได้ผิดจริงก็โดนจับไปแล้วพี่เต้ย้ำสารตั้งต้นระเบิดเป็นของ EOD ลายศิระไปอ่านกฎหมายฉบับไทยแปลไทยเมื่อวันที่30ตุลาคมปี2562เมื่อเวลา 20:30 นายมงคลกิจสุขสินธารานนท์ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลในฐานะโฆษกคณะกรรมการหรือกมธ.การทหารสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวยืนยันถึงกรณีเครื่องตรวจวัตถุระเบิดรุ่นใหม่จากบริษัทในสหรัฐอเมริกาในวันนี้ว่าตนไม่เคยรู้จักบริษัทดังกล่าวมาก่อนเพิ่งจะได้เจอกันในวันนี้และเขาก็มาเพื่อให้รัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืมเพื่อใช้ทดสอบในการรักษาความปลอดภัยการประชุมอาเซียนโดยสาเหตุที่ตนเป็นคนนำลงมาแถลงข่าวนั้นก็เนื่องจากว่าทางบริษัทได้มีความรู้จักส่วนตัวกับนายทหารที่มาติดตามตนจึงได้แจ้งมาและตนก็ได้แจ้งต่อประธานการบันทึกการทหารไปแล้วส่วนกรณีที่นายศิระเจนจาคะส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490นั้นนายมงคลกิจได้กล่าวว่าตนขอให้นายศิระกลับไปอ่านกฎหมายฉบับแปลไทยเป็นไทยใหม่น่าจะเข้าใจมากขึ้นเพราะสิ่งที่นำมาวันนี้คือไนโตรเจนผงที่เป็นสารประกอบวัตถุระเบิดนั่นหมายความว่ามันยังไม่ใช่ระเบิดและไม่สามารถระเบิดได้และที่สำคัญมากกว่านั้นคือสารเหล่านี้เป็นของเจ้าหน้าที่ EOD ไม่ใช่ของตนเพราะฉะนั้นตนจะมีความผิดในข้อไหนหากตนทำความผิดจริงเจ้าหน้าที่ EOD ที่มาในวันนี้คงจับตนไปดำเนินคดีแล้วสิ่งที่ทำในวันนี้ไม่ใช่เรื่องผลประโยชน์ซ่อนเร้นใดๆแต่ทำมาจากความหวังดีของตนที่หวังจะช่วยรัฐบาลให้เสริมสร้างความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาเพราะบริษัทดังกล่าวผลิตเครื่องมือเหล่านี้ให้กับทางกองทัพของสหรัฐการรับมิตรเมตรีจากเขาน่าจะทำให้ปมเรื่องการตัด GSP ดีขึ้นก็ได้นายมงคลกิจกล่าวซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่30ตุลาคมนายศิระเจนจาคะส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐได้กล่าวถึงกรณีนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลนำระเบิด TNT มาทดสอบประสิทธิภาพก
เครื่องตรวจระเบิดในอาคารรัฐสภาโดยนายศิลาได้กล่าวว่านายมงคลกิจนำไนโตรเจนผงซึ่งเป็นสารประกอบวัตถุระเบิดมาตรวจสอบเครื่องตรวจวัตถุระเบิดของสภาซึ่งวัตถุดังกล่าวเป็นวัตถุต้องห้ามในการครอบครองการที่นายมงคลกิจได้ครอบครองสารตั้งต้นวัตถุระเบิดถือเป็นการกระทำผิดกฎหมายแม้จะอ้างการตรวจสอบในฐานะกรรมาธิการทหารแต่จะต้องได้รับอนุญาตในการครอบครองและการนำเข้ามาในสภาจะต้องได้รับอนุญาตจากประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งนายมงคลกิจเป็นส.ส.และเป็นสมาชิกรัฐสภาแต่กลับมาทำความผิดเสียเองขอถามนายมงคลกิจว่ามีผลประโยชน์อะไรกับเรื่องนี้หรือไม่ทำความผิดโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายเพราะตามหลักแล้วไม่ใช่หน้าที่ของนายมงคลกิจเลยหรือจริงๆแล้วนายมงคลกิจต้องการจะวางระเบิดสภาให้เกิดความเสียหายหรือไม่ขอเรียกร้องให้พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผบ.ตร.ตรวจสอบนายมงคลกิจและเจ้าหน้าที่ EOD เพราะถือเป็นความผิดส.ส.พลังประชารัฐกล่าวซึ่งก่อนหน้านี้ที่รัฐสภานายมงคลกิจสุขสินธารานนท์ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการทหารสภาผู้แทนราษฎรแถลงพร้อมรับมอบเครื่องตรวจวัตถุระเบิดรุ่นใหม่จากบริษัทในสหรัฐอเมริกาเพื่อมอบให้รัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวม2เครื่องว่าเครื่องดังกล่าวจะใช้ทดสอบในการรักษาความปลอดภัยการประชุมอาเซียนที่จะมีขึ้นในวันที่31ตุลาคมถึง4พฤศจิกายนนี้ซึ่งที่ผ่านมาไทยไม่เคยมีเครื่องตรวจวัตถุระเบิดมีแต่ GT200 ที่ใช้กันไม่ได้โดย2เครื่องที่จะส่งมอบนี้เคยทดสอบที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วมีรัศมีตัวระเบิด TNT ครึ่งปอในระยะ8เมตรหากปริมาณ1กรัมจะใช้เวลาตรวจจับประมาณ30วินาทีทางนี้ในวันนี้ได้ประสานเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD ให้นำระเบิด TNT เข้ามาในรัฐสภาปรากฏว่าเครื่องตรวจในสภาไม่สามารถตรวจพบได้แสดงว่ารัฐสภาแห่งนี้ไม่ได้มีความปลอดภัยด้านนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวถึงกรณีนายมงคลกิจนำสารตั้งต้นวัตถุระเบิดเข้ามาตรวจสอบในรัฐสภาว่าได้ถามใครเป็นคนมอบหมายให้นายมงคลกิจทำเบื้องต้นตนจะติดตามดูว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรโดยไม่ได้มีการขออนุญาตในการนำสารประกอบวัตถุระเบิดเข้ามาตรวจสอบและไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรอย่างไรก็ตามพื้นที่รัฐสภาต้องมีการดูแลรักษาความปลอดภัยอยู่แล้วปกติก็มีการตรวจสอบแต่อาจจะไม่เข้มงวดเหมือนทำเนียบรัฐบาลกับที่อื่นๆเพราะที่นี่มีคนเข้าออกมากทั้งส.ส.และส.ว.กรรมาธิการข้าราชการและผู้มาชี้แจงตนจะติดตามดูว่าเรื่องเป็นอย่างไรเชื่อว่ามีการตรวจสอบระดับหนึ่งเป็นไปตามระเบียบแต่ถ้าบังเอิญมีคนมีเจตนาร้ายก็อันตรายขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดแนวหน้ามัลติโชว์และโพสต์ทูเดย์ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ